วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสัมมนาประชุมในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญที่เข้าไปเสริมภาพรวมของการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับตลาดนี้จริงๆคนทั่วไปในวงการจะรู้จักกันดีว่าไมซ์นะฮะแต่ว่าทำไมวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจึงคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2558ทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการตั้งเป้าหมายของนักเที่ยวต่างชาติเข้าไทยถึง29ล้านคนคนไทยก็จะต้องเที่ยวได้จำนวนต่อคนครั้งเนี่ย139ล้านคนครั้งขึ้นไป2กลุ่มนี้ทั้งต่างชาติในไทยเที่ยวกันแล้วยิ่งจะทำให้ตัวเลขที่ตั้งเป้าเอาไว้คือที่ 2.15 ล้านล้านบาทนั้นเป็นไปได้สูงในตัวเลขนี้จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์นี่แหละครับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงทั้งคนต่างชาตินักธุรกิจมาจัดสัมมนาในไทยหรือจะเป็นบริษัทในประเทศไทยออกไปจัดที่ต่างประเทศซึ่งศักยภาพของประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในระดับต้นๆและได้รับการจับตามองขึ้นมาทุกๆปีแม้ว่าปีที่แล้วจะมีข้อจำกัดมากมายทั้งภาวะเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเมืองของเรารวมถึงปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าปี58ตลาดไมซ์จะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับซึ่งผู้ที่จะให้ความชัดเจนเรื่องนี้ได้วันนี้ผมได้เรียนเชิญคุณนพรัตน์เมธาวีกุลชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เราเรียกกันสั้นว่าทีเซ็ตนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่คงใช่ใช่ไหมครับว่าตัวเลขตั้งเป้านักท่องเที่ยวไว้สูงขนาดนี้ข้างในมันจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ครับครับในปี57เนี่ยตลาดไมซ์บ้านเราเป็นยังไงครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยมันประกอบด้วยกิจกรรม4กิจกรรมก็คือเรื่องของการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลซึ่ง2อันนี้นะครับก็จะทำในรูปของคอร์ปอเรทหรือบริษัทเนี่ยนะครับการตัดสินใจในการเดินทางของกลุ่มเวฟกับไอเนี่ยนะครับก็จะทำในรูปของบริษัทการตัดสินใจง่ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศที่เสนอนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการประชุมนานาชาติที่เราเรียกว่าเป็นคอนเวนชันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการประชุมร่วมกันระหว่างชาติซึ่งการตัดสินใจก็จะค่อนข้างช้าแต่ว่ามีความมั่นคงและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของ e-exhibition นะครับการแสดงสินค้าซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศมีเศรษฐกิจดีคนก็อยากมาขายของนี่ก็มีการแสดงสินค้ามากและหลังๆเนี่ยตัว e ก็ขยายเป็น event นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของ event ขึ้นมานะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยของประเทศไทยก็จะมีความแตกต่างกับประเทศอื่นเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของ M กับ I เนี่ยนะครับมันก็มาทั้งปีแต่ว่าคนจะเลือกมาตอนช่วงไตรมาส1กับ2ค่อนข้างมากเพราะอากาศมันดีมีเทศกาลเยอะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น C กับ E เนี่ยก็จะมาไตรมาส3กับ4ค่อนข้างเยอะเพราะว่าฝรั่งชอบฝรั่งชอบแล้วก็มาขายของนะครับในช่วงหน้าร้อนของเขาก็มาขายของในไตรมาส3กับ4ของเรานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองมองนะครับว่าปี2556เนี่ยนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดีไมซ์ก็ดีมาปลายปีไตรมาส1ของปี57เนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรม MI ก็ดีแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ในระหว่างผมพูดว่าเป็น6เดือนกันแล้วกันก็คือระหว่างธันวาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มีประกาศอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดเลยซึ่งการประกาศเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางนะครับอย่างเช่นที่เราก็ทราบกันดีก็คือบางประเทศก็แนะนำนะครับบางประเทศก็บอกห้ามบางประเทศก็บอกว่าประกันไม่รับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้อุตสาหกรรม MI ของเราเนี่ยก็ตกไปช่วงนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าบางทีมันก็ตลกดีนะครับคือพอมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับเหตุการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงพีคของ C กับ E ของเราด้วยขึ้นมาพอดีครับโอ้นะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สำคัญคือเรามีการประกาศเปิดเสรีอาเซียนถูกครับเพราะฉะนั้นคนที่มาขายของก็จะพบว่าตลาดเอเชียอาเซียนเนี่ยนะครับมันใหญ่เพราะมันใหญ่เนี่ยคนก็อยากมาอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันจะแย่ก็ไม่แย่นะครับกับการแสดงสินค้าคือคนมาจะน้อยลงแต่พื้นที่แสดงสินค้ากลับเยอะขึ้นกลับเยอะขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแปลกนะครับครับใน57เนี่ยเราก็คาดว่ามันจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับแต่ผลออกมาก็คือว่าตัวเลขเนี่ยมันลดไปไม่เท่าไหร่นะครับก็คือจำนวนคนที่เดินทางปีที่แล้วมาก็ประมาณล้านคนพอปี57ก็ลดไปประมาณ 6% นะครับส่วนการประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ลดไปประมาณ 9% นะครับก็คือได้ประมาณ 80,000 ล้านนะครับซึ่งจากปี57ที่เราพบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาล่วงหน้าที่เคยเกิดมาหลายปีก่อนเนี่ยเหตุการณ์พวกนั้นเกิดลดไปทั้ง 20-30% แสดงว่านั่นหนักกว่าปี57ใช่ครับแล้วก็พอมาถึงปี5 57เปิดเสรีเช่นที่ผมพูดครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ
ประเทศรอบบ้านที่เป็นคู่แข่งเราก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเราก็โชคดีในส่วนที่เราโชคไม่ดีอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี57นี่คือ57นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวช่วยใน57มีอยู่แล้วและ58เราเดินทางมาได้ประมาณสักเกือบจะเดือนมกราคมแล้วท่านมองยังไงครับว่าจะขับเคลื่อนยังไงในปี58คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมไมซ์จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกับสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเรามี2ส่วนนี้นะครับคนที่จะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะมาครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็คนนี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความแตกต่างว่าประเทศนู้นประเทศนี้เขาจะเลือกประเทศไหนนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วคนอยากมาเมืองไทยนะครับพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสงบและเรียบร้อยขึ้นนะครับในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเทศกาลตั้งเยอะนะครับที่เกิดขึ้นมาท่านจะเห็นไหมครับเรื่องหุ่นกระบอกโลกหุ่นกระบอกโลกเข้ามาจัดครับยังมีความมั่นใจนะครับเขาเข้ามาจัดแล้วเราก็มีเรื่องของการประชุมที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นยูนิซิตี้ยูนิซิตี้เขามาใช้บ้านเราใช่ครับคนมาเป็นหมื่นคนนะฮะใช่ครับแล้วก็ของอเมริกาเข้ามานะครับเรื่องของบูมเบิร์กท่านเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับอาเซียนซัมมิตถูก2014คนมาเป็นร้อยคนนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นซีอีโอของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ระดับโลกมาหมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วคนอยากมาถูกเขามั่นใจเราอยู่ครับถึงมาแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นเวทีในการจัดใช่ครับแสดงว่าท่านต้องมองเห็นว่าจริงๆเขาอยากมาแหละครับแต่อย่างที่ท่านบอกคือโครงสร้างพื้นฐานกับสิ่งอำนวยความสะดวกกับสิ่งอำนวยความสะดวก2ปัจจัยนี้ต่างหากที่จะเป็นแม่เหล็กยาวๆสำหรับธุรกิจไมซ์ใช่ครับอ๋อครับเพราะว่าโดยพื้นฐานคนที่มาอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยก็คือมาเรื่องของธุรกิจใช่เวลากับสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งสำคัญสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาต้องการเป้าหมายถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเขามีความมั่นใจว่ามาถึงที่นี่ช่วงเวลานี้กับเวลานี้ได้มีเป้าหมายทำสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเขาพบว่าประเทศนั้นมีสิ่งอาจจะมีสิ่งท่องเที่ยวอันนี้เขาอาจจะทำให้เขาอยู่ต่อได้มีเรื่องของแหล่งช้อปปิ้งดีก็อาจจะมีการใช้จ่ายสูงขึ้นครับหรืออาจจะพาครอบครัวมาด้วยอันนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ด้วยครับอ๋อครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่า2สิ่งนี้ในปี58ตามที่ท่านมองได้รับการแก้ไขแล้วยังหรือกำลังจะสร้างอะไรเพิ่มเพื่อดึงคนให้เข้ามามากกว่านี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับประกาศนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งอำนวยสิ่งเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานนี่นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือท่านประกาศเรื่องเมืองการค้าชายแดนนะครับรถไฟรางคู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้เมืองพวกนี้มีโอกาสเติบโตเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการค้าชายแดนก็ก็อาจจะเป็นเมืองแสดงสินค้าได้ก็เป็นไปได้แล้วมีการสร้างสนามบินใกล้ๆคนเดินทางได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของนโยบายที่ชัดเจนครับเรามีกระทรวงการต่างประเทศใช่ครับท่านพูดถึงมัลติโพวีซ่าท่าน6เดือนปีนึงท่านขอได้เลยทีเดียวท่านก็มาพักเมื่อไหร่ก็ได้นะครับครับเรามีกระทรวงการท่องเที่ยวกำหนด5คลัสเตอร์ครับ12เมืองต้องห้ามถูกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพูดเรื่องไทเนสนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งทีเซ็ตเนี่ยก็ทำในส่วนที่เกี่ยวข้องก็รับผิดชอบไปนะครับแต่ว่าส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยทำให้ความน่าดึงดูดของประเทศไทยมีมากขึ้นแล้วทีเซ็ตก็เราก็ทำในสองส่วนนะครับก็คือเรื่องทำอย่างไรก็ตามให้เรามีบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมไม้ได้ครับนะครับจะเห็นได้จากการที่เราไปจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อผลิตบุคลากรขึ้นมาอันนี้ก็คือเรื่องของการทำหลักสูตรนะครับรวมไปถึงการอบรมผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อมีความรู้สูงขึ้นแล้วก็เราเอาคอร์สจากต่างประเทศขึ้นมาเพื่อสร้างคนของเราเนี่ยให้เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้คือต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของ คนที่อยู่แล้วใช่ครับแล้วในส่วนของสแตนดาร์ดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบก็คือห้องประชุมกับที่แสดงสินค้าสถานที่จัดเราพยายามทำให้เป็นมาตรฐานคือใครเห็นตราทีเซ็ตเนี่ยก็รับรองได้เลยนะครับว่าสถานที่อย่างนั้นพร้อมที่จะแสดงสินค้าหรือการจัดประชุมโอ้มีตราทีเซ็ตไปอยู่ด้วยอันนี้ก็คือส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่เราพยายามทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยในปี58หลังจากที่เราดูตัวเลขของปี57คือจำนวนคนหายไป 6% รายได้หายไป 9% 58จะดีกว่า57ไหมครับเราคาดการณ์ว่าปี58นะครับตัวเลขจะสูงกว่าปี57ประมาณ 10% ครับตัวเลขทั้งคนทั้งมูลค่าใช่ครับตัวเลขก็ขึ้นล้านคนแน่แน่นอนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ก็พยายามทำให้ถึง 90,000 ถึงแสนล้านนี้ก็เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่เข้ามานะครับครับ
ตอนนี้มันอาจจะเร็วไปเพราะเป็นเพียงแค่เดือนแรกเท่านั้นเองเรายังต้องดูกันอีกประมาณ11เดือนข้างหน้าแต่ถือว่าสัญญาณดีไหมครับสำหรับกลุ่มไมซ์ในขณะถ้าท่านคุณบัญชาลองดูนะครับเรามีเรื่องของหุ่นกระบอกโลกที่มานะครับเรามีเรื่องของ Unicity เรามี Globalize ซึ่งคนเข้ามา10,000คนเหมือนกันครับแล้วเราก็มีเรื่องของวันยังโวท่านเคยได้ยินไหมครับการประชุมยุวชนโลกมาในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องการเมืองถูกท่านลองดูนะครับว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศแต่ก็ยังมั่นใจไทยใช่ครับอันนี้ก็มาในลักษณะของคนที่เป็นยุวชน 2,000 กว่าคนผมว่า150กว่าประเทศพร้อมที่จะมาซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็เป็นเจ้าภาพนะครับเรามีเราเรียกว่าประชุมเรื่องทันตสมาคมโลก FDI คนก็มาเป็นหมื่นนะครับหลังๆเนี่ยตัว C กับตัว E ทำพร้อมๆกันใช่อย่างที่ผมพูดทันตสมาคมเนี่ยก็จะมีเรื่อง Exhibition กับการประชุมพร้อมๆกันครับเราได้มาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจปีนี้ตามเป้าหมายแน่นอนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะฉะนั้นอยากฝากอะไรให้คนไทยคิดว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ท่องเที่ยวบ้างครับตามปกตินะครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยถ้าเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้นะครับในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่าคนมาแล้วประทับใจถูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าในเมื่อเราจะต้องการคนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะครับทำให้เขาประทับใจทำให้เขารู้สึกว่ามาเหมือนกับมาเที่ยวบ้านเขามีความปลอดภัยเนี่ยผมเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับนะครับแล้วที่เราจะเห็นใน4ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับในกรุงเทพเนี่ยนะมันจะเป็นเมืองไม้ที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเสร็จหมดแล้วครบหลายสายมากขึ้นครับแล้วก็เราก็มีแลนด์มาร์คเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยหลายแห่งครับอันนี้เราก็ผมคิดว่าใน 4-5 ปีข้างหน้านี่อุตสาหกรรมไม้จะเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์กว่าปัจจุบันแล้วก็จะดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับในฐานะที่ได้คุยกับท่านนั้นผอ.ทีเซ็ปพบว่านี่เป็นตลาดส่วนหนึ่งของภาคการท่องเที่ยวในภาพรวมที่จะมีอนาคตเติบโตอย่างแน่นอนอย่างที่พูดถึงนะครับถ้าสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาได้มากกว่านี้และที่สำคัญคือน้ำจิตน้ำใจการเอื้ออาทรการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทยเพื่อต้อนรับคนทั่วโลกนี่จะเป็น3แม่เหล็กสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์นั้นเติบโตไปได้เพราะยังไงก็ตามนำเงินตาต่างประเทศเข้าสู่ไทยอย่างแน่นอนนะครับและจุดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้ผมและผู้อำนวยการของทีเซ็ปนั้นขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ